สบายดีสวัสดีพี่น้องมื้อนี้มาพอกับนางสองผู้สาวฝั่งของเนาะมื้อนี้นางสิพาพี่น้องมาเฮ็ดหมูสามสั้นแดดเดียวเนาะอันดับแรกเฮาก็สิมีหมูสามสั้นเนาะสไลด์บางว่าสิเด้อพี่น้องอันนี้ให้เข้าสไลด์ให้กะสิบ่บางปานใดแต่ก็ใส่ได้เนาะใส่หมูสามสั้นโลครึ่งเด้อพี่น้องเด้อแล้วก็อันนมจืดเนาะบัดนี้นมจืด9บวงหรือว่า9ช้อนโต๊ะเนาะน้ำตาลทราย4ช้อนโต๊ะน้ำปลา2ช้อนโต๊ะซีอิ๊วขาว6ช้อนโต๊ะรสดี1ช้อนครึ่งกะผงชูรส2ช้อนชาแล้วก็กระเทียมเม็ดผักชีรากผักชีเนาะส่วนผสมก็สิมีซ้ำนี่เนาะพี่น้องบัดนี้เฮามาเฮ็ดขั้นตอนต่อไปเนาะขั้นตอนต่อไปเด้อพี่น้องเฮาก็สิมาล้างหมูหรือว่าแช่หมูก่อนเนาะใช้น้ำสะอาดลงไปแล้วก็น้ำส้มสายชูเนาะ8บวงเด้อพี่น้อง8แล้วก็เกลือป่นเนาะประมาณ1ช้อนชาแล้วก็คนให้ทุกอย่างละลายเนาะให้เกลือกับน้ำส้มแล้วก็น้ำเปล่าเข้ากันดีแล้วเฮาก็นำหมูลงไปแช่เนาะขั้นตอนนี้ก็สำคัญเด้อพี่น้องเพราะว่าน้ำส้มสายชูนี่ซอยให้หมูเฮาบ่มีกลิ่นคาวแล้วก็ให้สีงามแล้วก็ให้กรอบเนาะเวลาเฮานำไปทอดหั่นนะก็สิแช่ไว้ประมาณ20นาทีเด้อพี่น้องระหว่างแช่หมูเนาะนางก็สิไปโขกกระเทียมแล้วก็อันรากผักชีแล้วก็เม็ดผักชีไว้เนาะพี่น้องเนาะมาพี่น้องหลังจากเฮาแช่ครบเวลาแล้วเนาะบัดนี้เฮาก็สิเอาขึ้นเนาะให้สะเด็ดน้ำด้วยพี่น้องมาบัดนี้เฮามาลงมือหมักกันใส่เครื่องที่เฮาโขกไว้เนาะน้ำปลารสดีซีอิ๊วขาวน้ำตาลทรายนมสดเนาะแป้งนัวบัดนี้ก็ขยำรสพี่น้องนี่พี่น้องเครื่องปรุงละลายเข้ากันแล้วเนาะเฮาก็สิหมักไว้30นาทีเนาะเฮาจึงนํามาตากอันนี้นางก็สิหมักไว้ก่อน30นาทีเนาะเดี๋ยวจังมาเบิ่งตอนตากกันเด้อพี่น้องเด้อหาผ้ามาปิดก่อนนี่เด้อพี่น้องหลังจากเฮาหมักไว้ครบ30นาทีแล้วเนาะบัดนี้เฮาก็สิมาตากกันมาบัดนี้อันดับแรกเฮาเนาะเฮาก็ต้องเตรียมตะแกรงไว้ตากเด้อพี่น้องสําหรับตากก็สิวางเรียงไปโลดนี่เด้อพี่น้องเฮาเรียงใส่ตะแกรงไว้เรียบร้อยแล้วเนาะบัดนี้เฮาก็สินําไปตากแดดเนาะพี่น้องเนาะเด้อพี่น้องตกค่ํามาแล้วเนาะ 5:00 นแล้วเฮาก็ได้เวลาเก็บหมูแดดเดียวหั่นแหละเนาะเห็นบ่นี่ถือว่าแห้งพอดีเด้อพี่น้องเฮาก็สิทําการเก็บแล้วก็สิไปทอดให้พี่น้องเบิ่งแหละน่ากินมากเลยพี่น้องเอ้ยทอดที่กับข้าวเหนียวหอมๆเข้ากันปานหยังอันนี้ค่อยตากแบบบ่ได้กลับด้านเด้อพี่น้องกะแหงดีได้เห็นบ่ด้านลุ่มกะแหงนี่เด้อพี่น้องเฮาก็แกะแล้วเรียบร้อยเนาะหมูแดดเดียวเฮาก็ได้3ซั่นแดดเดียวเนาะบัดนี้นางก็สิไปทอดให้พี่น้องเบิ่งเนาะเห็นบ่ฮู้ไปไปทอดกันพี่น้องมาพี่น้องมาทอดกันบัดนี้นางตั้งน้ํามันฮ้อนแล้วเนาะก็สิทอดเลยได้ไฟกลางเด้อพี่น้องนางอยากแนะนําเนาะสําหรับใครที่ว่าอยากได้ตอนน้อยหรือว่าบางกว่านี้กะให้ซื้อแบบเป็นหมู3ชั้นสไลด์มาหมักเอาก็ได้เด้อพี่น้องคืออันนี้นางไปซื้ออยู่ห้านขายหมูเนาะเขาหั่นให้ได้บางซ้ํานี้นะเขาหั่นมาหน่อยแบบนี้แล้วนางก็สิบ่สามารถสไลด์ให้บางกว่านี้ได้เนาะ
แต่ถ้าตอนใหญ่แบบนี้ก็แซ่บได้พี่น้องเอ้ยกินกับข้าวเหนียวเผ็ดกินเองเนาะได้น้อยได้ใหญ่กันปั๊บเอาเด้อพี่น้องเด้อนางกระพองเบิ่งแน่นะอันนี้เหลืองเลยถือว่าเป็นอันใส่ได้เนาะพี่น้องสิเอาขึ้นสะเด็ดน้ำมันไว้ก่อนนี่เด้อพี่น้องอันนี้คือทอดแล้วแล้วเนาะเบิ่งนางลูกพี่น้องอุ้ยพองสามหมูกรอบเอาใจคนรักหมูสามสั่นเด้อพี่น้องเอาเขามาบ่ายลูกให้มีข้าวเหนียวเอามาบ่ายนี่เด้อพี่น้องส่วนของนางหายังบ่ทันหนึ่งนี่พี่น้องเห็นบ่โอ้สีหนากินคักนัวพี่น้องเอ้ยกำลังดีรสชาติโอเคพี่น้องกินกับข้าวเหนียวแซ่บเลยพี่น้องเอ้ยนางขาดข้าวเหนียวเดียวสิขอโตเป็นหนึ่งข้าวเหนียวกันเลยพี่น้องสำหรับผู้ใดมักคลิปนี้ก็อย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์นำเด้อพี่น้องเอ้ยคลิปนี้ก็เฮ็ดง่ายๆเนาะเฮ็ดบ่ได้ยากเมนูนี้แถมเก็บไว้กินได้โดนเนาะสำหรับมื้อนี้นางก็สิขอโตลาไปก่อนสบายดีบ๊ายบาย